ุณทิพย์เนี่ยเป็นคนนึงที่เคยเล่นแชร์กับเราแล้วหลังๆก็ทนเล่นไม่ได้เพราะอีกล้องอ่ะจ่ายเช็คเปียได้แล้วจ่ายเช็คโพสต์ไป3เดือนอีทิพย์หลอกกันไม่ไหวอีนี่ก็ตอแหลจ่ายจ่ายช้าอีกล้องคือมือสุดท้ายเลยมือสุดท้ายเลยอีพี่ก้องบอกว่าอีทิพย์กูจ่ายเป็นเช็คนะฮะคือทุกคนไม่อยากได้เงินหรอกเกี่ยงกันท็อปไม่ได้เล่นแชร์เพราะว่าอยากเอาเงินไปทำอะไรอยากให้เพื่อนมารวมกลุ่มทานข้าวกันแต่ว่ารอบสุดท้ายเราก็เลยบอกอีท็อปกูไม่เล่นแล้วนะทำไมกูรำคาญพี่ก้องกูรำคาญพี่ก้องตีเช็คมาแล้วบอกว่าอะไรตีสามเนื้อแล้วเงินไม่กี่หมื่นเงินไม่กี่หมื่นบาทตีไป3เดือนนางไม่ใช่ไม่มีเงินนะแต่นางเป็นนิสัยแบบนี้กว่าใครจะเอาเงินจากนางไปได้อะจะต้องคิดถึงนางมาแล้วทำไมต้องตีนานขนาดนั้นตีเขียนผิดอย่าไปเชื่อมันเขียนผิดมีครั้งหนึ่งในชีวิตที่นางโกรธเราอ่ะคือวันเกิดนางคนบ้าอะไรวันเกิดให้เราเลี้ยงอ่ะไม่เลี้ยงให้เราเลี้ยงตัวเราเองอ่ะบอกว่าวันเกิดพี่นะพี่อยากเจอพวกเธอนะพี่หนูกินกาแฟก่อนหนูไม่ไหวแล้วก็พี่แต่พี่ชวนมาวันเกิดเงี้ยเหรอชวนพวกหนูทุกคนเลยนะชวนมาแล้วบอกว่าเนี่ยลงเรืออย่างงี้กินอย่างงี้อย่างงี้พวกมึงต้องออกกันเองหัวละ 2,000 ถ้ามึงพาใครมามึงก็ออกกันไปเองอ้าววันเกิดฉันมากินอยากเจอพวกเธอนะแต่ออกกันเองนะออกแค่วงแต่พวกมึงออกกันเองกูมากัน2คนก็กินกันเอง2คนแต่ 4,000 แล้วไหนจะจัดทำไมอ่ะกูมีลูก2คนเออก็ 6,000 กู 6,000 ทุกทีแต่มันไม่ตีกันนะสมมติเป็นโต๊ะใหญ่ๆเงี้ยไอ้โต๊ะหนึ่งเนี่ยจะสั่งเป็ดปักกิ่งสั่งอาหารจีนเงี้ยมีงานหนึ่งสั่งอาหารจีนวันเกิดนางไงกินเป็ดปักกิ่งมึงอยากสั่ง3โต๊ะมึงก็สั่งไปมึงจ่ายเองแต่นางก็เดินวนกินทุกโต๊ะนะแต่มึงจ่ายเองเอามันแฟร์ไหมอ่ะเป็ดปักกิ่งก็หารคนในโต๊ะกินเองแฟร์โอเคแล้วไม่เลี้ยงเพราะถือไงเคยเลี้ยงมันเกือบปีแรกแม่ตายนี่ปีนึงพ่อตายกลัวกูไม่เลี้ยงแล้วเดี๋ยวกูถึงกูเองกูก็กลัวเวลาพวกพี่รวมตัวกันอะสมมติมีพี่ผัดด้วยมีคนอื่นด้วยไม่มีใครฟังมีแต่คนพูดเพราะยิ่งแก่มันจะยิ่งกลัวว่าเอ้ยกูพูดอะไรไปแล้วลืมแล้วฟังอีนี่เสร็จอีนั่นต่ออีเรื่องอีนี่ต่ออีเรื่องแล้วก็แต่เราคนพูดคนละเรื่องนะคนละเรื่องคนละเรื่องจริงๆแต่นั่งโต๊ะเดียวกันนะแต่พูดคนละเรื่องตั้งแต่กี่โมงแล้วกี่โมงกูก็หันมามองกับคนที่แบบอย่างเช่นหันมามองกับอีคิมกูมองมึงพูดคนละเรื่องหมดเลยเนี่ยแล้วกูจะฟังใครเนี่ยก็ไปแล้วจะเหนื่อยหูด้วยความที่เราเจอคนเยอะๆอยู่แล้วเวลาไปแทนที่เราจะได้สงบใจเราไม่ได้สงบใจคุยกันไม่รู้จะคุยแล้วคนหนึ่งโต๊ะหนึ่งเนี่ย10คนมี 2-3 โต๊ะ 20-30 คนคุยกันคนละเรื่องยังไม่พอมันชอบกอดกันช่วงที่สมน้ำหน้าพวกมันกอดไม่ได้กว่าจะกลับบ้านเนี่ยกอดอยู่ครึ่งชั่วโมงคืออยู่ที่โต๊ะก็กอดกันทีแล้วมายืนรอรถก็กอดกันอีกยังเปิดรถก็กอดกันอีกคือลา3ทุ่มนี่กับ5ทุ่มอะไรเนี่ยพี่พี่จะฉีดตรงไหนหนูพี่ฉีดเลยแล้วกันพี่ปัด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 